เราเริ่มต้นกันที่อุบัติเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนเลยนะครับมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มอสม.เข้าไปสัมมนากันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งปรากฏว่าขึ้นไปยืนที่ระเบียงชั้น2ของที่พักก็เข้าใจว่ามันจะแข็งแรงมั่นคงแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมดูนะครับภาพจากวงจรปิดทุกคนไปยืนออกันตรงระเบียงที่ต่อเติมยื่นออกมาแล้วก็ล่วงตกลงไปแบบนี้เลยคุณจ้อยเฮ้ยเนี่ยคือถ้าไม่ได้เล่าว่าเป็นอุบัติเหตุก็นึกว่าแบบเป็นลิฟต์ลงหรืออะไรคือยกไปทั้งคนทั้งตัวระเบียงเลยอ่ะหายวับไปเลยคุณผู้ชมครับทุกชีวิตที่ยืนอยู่บนระเบียงล่วงตกลงไปที่พื้นด้านล่างนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเจ็บไปทั้งหมด12คนด้วยกันภาพวงจรปิดชัดเจนที่สุดเลยนะครับรับน้ำหนักไม่ไหวนอกจากรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วการก่อสร้างดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้วยมีคนบาดเจ็บกระดูกซี่โครงหัก2คนแล้วก็เจ็บเล็กน้อยอีก10คนด้วยกันนะครับจุดนี้เป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่คณะอสม.บ้านต้นเปาอำเภอสันกำแพงเข้ามาสัมมนากันที่นี่ระเบียงปูนเนี่ยยาวประมาณสัก5เมตรความกว้างประมาณสัก1เมตรด้วยกันนายอำเภอหางดงครับเจ้าของพื้นที่ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วคุณผู้ชมดูนะครับนี่มุมนี้ชัดเจนเลยคุณผู้ชมตัวระเบียงเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีเหล็กยื่นออกมานิดเดียวเท่านั้นเหล็กที่มันยื่นออกมานิดเดียวเท่านั้นมันไปถูกเชื่อมโยงกับส่วนของอาคารหลักส่วนเชื่อมต่อนะแล้วคุณผู้ชมคิดดูนะไอ้ส่วนเหล็กที่มันยื่นออกมาเพียงแค่คืบเดียวเนี่ยมันจะรับน้ำหนักคนเป็น10คนได้ไหมอ่ะนั่นสิเพราะอะไรเพราะว่ามันต่อเติมขึ้นมาทีหลังจากที่สร้างอาคารนี้เสร็จแล้วนะครับคือมันไม่ใช่ส่วนระเบียงที่สร้างมาตั้งแต่ต้นกับตัวของอาคารเพิ่งจะมีการต่อเติมทางหลักวิศวกรเนี่ยเข้าไปตรวจสอบดูแล้วเขาบอกว่าเป็นการต่อเติมที่ไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่าถ้าไปดูชิ้นส่วนจุดนี้ใช้พุกเหล็กธรรมดายึดกับตัวอาคารเท่านั้นจริงๆตามหลักเขาต้องใช้พุกเหล็กเคมีที่มีความมั่นคงแข็งแรงมากกว่านี้เพราะฉะนั้นต่อให้ยืนเพียงแค่ 5-6 คนถ้าระยะเวลาผ่านพ้นไปหลาย10ปีมันก็ล่วงตกลงมาแบบนี้ได้เช่นกันครับก่อสร้างระเบียงที่ยื่นออกมานะครับเป็นการก่อสร้างที่ต่อเติมผิดแบบนะครับไม่ได้มีการยื่นขออนุญาตในส่วนที่ต่อเติมนะครับซึ่งทางพนักงานสอบสวนนะครับทางสภ.หางดงนะครับก็จะดำเนินคดีต่อไปเบื้องต้นต้องให้ทางเทศบาลบ้านแหวนเอาข้อมูลนะครับมาประกอบในการดำเนินคดีกับทางพนักงานสอบสวนครับแล้วก็มีสิ่งไหนที่เราจะให้ความช่วยเหลือได้นะครับก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าหางดงเป็นเสมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเหมือนกับคนเข้ามาเยี่ยมบ้านเราเราต้องดูแลให้เขาปลอดภัยที่สุดนะครับโอ้นี่เห็นภาพแล้วแบบใจหายใจคว่ำเลยอ่ะยังโชคดีนะนี่เพียงแค่ชั้น2นะคุณผู้ชมครับแล้วจุดที่ตกมาเนี่ยก็ทุกคนยังปลอดภัยดีนะครับมีเจ็บสาหัสคือกระดูกซี่โครงหักไปแค่2คนนะครับทางเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยกันตรวจสอบพร้อมกับวิศวกรของเทศบาลตำบลบ้านแหวนตอนนี้คือสั่งระงับการใช้อาคารชั่วคราวออกไปก่อนเลยนะครับแล้วตามระเบียบราชการก็จะมีการหาผู้รับผิดชอบเพื่อที่จะรับผิดชอบเงินเยียวยาต่อไปตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อหาใดๆกับทางรีสอร์ทนะครับยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็รอผลการตรวจสอบจากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญต้องดูว่าต่อเติมได้รับอนุญาตไหมเบื้องต้นไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ต้องดูว่าจะเข้าข่ายความประมาทหรือไม่เพราะถ้าเข้าข่ายก็จะมีความผิดกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายนะครับนะฝากด้วยนะที่อื่นๆ